ราคาทองวันนี้22ตุลาคม2567ล่าสุดปรับ11ครั้งแล้วสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันที่22ตุลาคม2567เปิดตลาดครั้งที่1คงที่โดยราคาขายทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 42,372 บาท20สตางค์และขายออกบาทละ 43,750 บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 43,150 บาทขายออกบาทละ 43,250 บาทโดยในระหว่างวันมีการปรับเปลี่ยนราคาทองคำในครั้งที่2ปรับขึ้น50บาทครั้งที่3ปรับขึ้น50บาทครั้งที่4ปรับขึ้น50บาทครั้งที่5ปรับลง50บาทครั้งที่6ปรับลง50บาทครั้งที่7ปรับขึ้น50บาทครั้งที่8ปรับลง50บาทครั้งที่9ปรับขึ้น50บาทครั้งที่10ปรับขึ้น50บาทครั้งที่11ปรับลง50บาทซึ่งส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 42,478 บาท32สตางค์ขายออกบาทละ 43,850 บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 43,250 บาทและขายออกบาทละ 43,350 บาทส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือโกลด์สปอตอยู่ที่ 2,735.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำค่ะ